แต่เดี๋ยวถ้าเวลามันเย็นมันก็แปลกๆเลยนะแต่มันนุ่มอ่ะคือทุเรียนกวนเนี่ยเราเอาทุเรียนสุกที่มันเละๆครับเวลาแกะมาแล้วมันเละเอามากวนนะครับซึ่งปกติถ้าเกิดว่ากินทุเรียนเละๆสดๆอ่ะมันจะแบบยี่ๆอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาใบทุเรียนมาลองทำปกติเขาใช้ไปทำกับมะม่วงกวนใช่ไหมแล้วก็เอาไปตากแต่อันนี้เราจะมาลองดูนะครับว่าเราจะทำกับทุเรียนกวนได้หรือเปล่านะอันนี้เป็นใบทุเรียนเลยนะเก็บมาจากสวนลองดูนะฮะลองดูนะฮะว้ายไม่ได้และนี่นะครับเสร็จแล้วทุเรียนกวนเรากวนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็เอามากวนใหม่เราจะมาชิมกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนี่ทุกคนเอาผมจะชิมวันนี้จำไม่ได้เหมือนกันฮะว่าทุเรียนกวนกินครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อไหร่มันก็แปลกๆเลยนะแต่มันนุ่มอ่ะคือทุเรียนกวนเนี่ยเราเอาทุเรียนสุกที่มันเละๆครับเวลาแกะมาแล้วมันเละเอามากวนนะครับซึ่งปกติถ้าเกิดว่ากินทุเรียนเละๆสดๆอ่ะมันจะแบบยี่ๆอ่ะแต่พอเอามากวนแล้วรู้สึกว่ามันก็ทุเรียนอ่ะแต่มันไม่ได้แบบมันหนึบๆอ่ะโอเคนะก็ใครที่อยากกินทุเรียนกวนก็มีอยู่เท่านี้นะฮะไม่เยอะมากก็ทำเอาไว้กินกันเองกับที่บ้านนะนี่คือเรื่องราวในวันนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม Subscribe พร้อมกิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจนไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ